สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับผมที่ชูจากกิลด์เดอะแอดเวนเจอร์นะฮะวันนี้ก็จะมาพบกับรายการเจ๋งหรือเจ๊งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งวันนี้จะเป็นที่เล่นช็อปนะครับผมวันที่1 1 3ธันวาคม2518นะครับซึ่งที่เราที่เล่นช็อปเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นการสุ่มเหรียญนะครับผมฉลอง LSWC นะครับ Osaka World Championship นะครับผมซึ่งมันน่าสนใจมากตัวที่มันราคาแค่90กล่องแค่90นะครับผมแต่ว่าเหรียญเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยผมเหรียญก็จะมีบวก4อบวก4สแตทบวก4สกิลอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งแย่สุดก็ได้ถึงบวก3เลยนะแย่สุดได้บวก3อนะแต่ให้บวก5มานี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมบวก4นี่ก็คุ้มแล้วเดี๋ยวผมจะไปสุ่มนี่จะสุ่มสักประมาณเท่าไหร่คิดก่อนนะ90ใช่ไหมสุ่มสัก450สัก5เหรียญนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมกันครับกลับเข้าในตัวเกมแล้วนะครับผมนี่นะฮะมันอยู่ที่ร้านลับนะอันนี้มาดูซิว่าจะเจ๋งหรือเจ๊งนะเจ๋งก็คือได้สักบวก5บวก4นะครับถ้าเจ๋งนี่ก็คือบวก3ติดกันนะแต่บวก3ก็ถือว่าดีอยู่นะเดี๋ยวมาดูครับผมว่าจะเจ๋งจริงนะส่วนนี้กล่องแรกกันเลยครับผมลุ้นกันนะว่าดีสุดนี่คือบวก5ออสแตทเลยนะกล่องแรกครับจัดไปครับผมมากอันนี้อะไรวะจำไม่ได้น่าจะเป็นเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีเดียวกันนะได้ทองแดงมานะเดี๋ยวที่2ครับผมซีบวกเหรียญทองจะออกหรือเปล่ารอบนี้จัดไปครับเหรียญเงินออกมาครับเหรียญที่3ครับผมมันจะมี LSWC กับ LSNC นะ World Championship กับ National Championship นะครับผมเหรียญที่3ครับผมจัดไปเหรียญเงินใหม่แล้วดูเหรียญที่4ครับเหรียญที่4แล้วนะเหรียญทองยังไม่ออกเลยนะเหรียญที่4ครับผมมาจนได้บวก3อเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับเหรียญที่5นะดูซิว่าเหรียญทองเกิดแล้วถ้าเหรียญทองไม่ออกนี่เจ๊งนะออมให้เหรียญทองไปครับเหรียญเงินอีกแล้วฮะอีกสักเหรียญแล้วกันแคสเหลือนะเหรียญทองออกไหมครับนับ1นับ1นับ2นับ3แล้วกดครับผมเหรียญทองแดงมาเลยอ่ะถือว่าก็ดีนะเหรียญมาเยอะเลยแต่เหรียญทองไม่ออกเลยอ่ะน่าจะเจ๊งอยู่นะในตอนนี้โอเคครับผมก็พบกับรายการเจ๋งหรือเจ๊งต่อเอพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ